านการณ์การระบาดของโควิด -19 ในบ้านเราต้องบอกว่ายังคงควบคุมได้ดีอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่61แล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังมีหลายประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังกันนะคะหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหยิบมาเตือนกันค่ะกรณีการนำเข้าอาหารแช่แข็งจากต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด -19 ได้คุณหมอยกตัวอย่างกับกรณีที่เกิดขึ้นที่จีนค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นการพบเชื้อโควิด -19 ที่เขียงปลาในตลาดซินฟาตี้นะคะรวมไปถึงในบรรจุภัณฑ์ที่นำเข้ากุ้งแช่แข็งจากเอกวาดอร์ด้วยค่ะนี่เป็นคำเตือนล่าสุดจากทางนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะเตือนผู้บริโภคต้องระวังเชื้อโควิด -19 ที่อาจจะมากับอาหารแช่แข็งนำเข้าโดยระบุว่าโควิด -19 กับอาหารแช่แข็งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการระบาดของโควิด -19 ในจีนเกี่ยวข้องกับตลาดตั้งแต่เริ่มต้นที่อู่ฮั่นการระบาดในปักกิ่งและการระบาดที่ต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงการระบาดที่อู่ฮั่นก็เป็นตลาดค้าของสดอาหารทะเลและสัตว์มีชีวิตส่วนการระบาดที่ปักกิ่งในตลาดเซนฟาตี้มีการพบเชื้อที่เขียงปลาแซลมอนนำเข้าจากเดนมาร์กและล่าสุดพบการระบาดที่ต้าเหลียนโดยตรวจพบเชื้อที่กุ้งแช่แข็งที่ถูกส่งมาจากเอกวาดอร์ทำให้ทางการจีนต้องระดมเชิงรุกตรวจทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตรวจไปยังบรรดาประชากรที่อยู่ในบริเวณนั้นนับแสนรายเพื่อป้องกันการระบาดการศึกษาพันธุกรรมสายพันธุ์ไวรัสสามารถบอกต้นตอแหล่งที่มาได้ดีแต่ไม่เห็นข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้จึงเป็นข้อเตือนใจการซื้ออาหารแช่แข็งโดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศการจับต้องการเตรียมอาหารจะต้องล้างมือให้สะอาดไม่จับต้องใบหน้าระวังการสัมผัสกับอาหารอื่นควรบริโภคในแบบสุกเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าเชื้ออาจจะมากับอาหารแช่แข็งและเชื้อจะอยู่ได้ตลอดการแช่แข็งค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ